กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกนะคุณผู้ชมลือสนั่นไอ้อภิสดานะฮะสอรักล่มเน็ตไอดอลคอมเมนต์กันพี่อะไรนะเน็ตไอดอลเหรอใช่ค่ะคอมเมนต์มีพี่รุธนะฮะค่ะก็เป็นที่จับตามองอีกแล้วนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะสำหรับคุณไอซ์อภิสดาแล้วก็แฟนหนุ่มไฮโซคุณนนทนนท์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไอซ์เองนะคะได้ถูกแฟนหนุ่มเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานไปแล้วแต่ล่าสุดก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าความรักคู่นี้เนี่ยมีอันต้องสะดุดลงตอนนี้ฝั่งของไฮโซนนท์เองนะคะก็ unfollow Instagram ของคุณไอซ์ด้วยเอ้าใช่เลิกกันแล้วอย่างเงี้ยระหว่างนี้ที่ทุกคนรอคำตอบจากปากคุณไอซ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแพลนวิวาห์เนี่ยล่มหรือเปล่านะคะก็ดันมีอีกกระแสข่าวลือออกมานะคะของมือที่3นั่นก็คือครูบูจิรารัตน์หลายคนอาจจะจำกันได้เพราะว่าครูบูเนี่ยเคยเป็นข่าวเป็นมือที่3ของคู่ของคุณต้นหอมแล้วก็คุณสันนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ไฮโซนนท์หลายคอมเมนต์เลยในเชิงที่จีบๆชมๆนะคะแล้วก็ตามกดไลค์ในหลายๆรูปชาวเน็ตเขาก็เลยตามสืบกันใหญ่เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับสาวเซ็กซี่คนนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะคะพอคนเข้าไปขุดเยอะๆคอมเมนต์ที่ครูบลูสาวเซ็กซี่คนนี้เข้าไปเม้นเนี่ยก็หายไปหมดเลยค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยก็งงเลยว่าเอ๊ะที่โดนลบเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงลบหรือว่าฝ่ายชายลบแต่ที่แน่ๆหลายคนอยากรู้ว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณไอซ์แล้วก็ไฮโซนนเนี่ยยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าเพราะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแหวนก็ไม่ใส่แล้วเหมือนกันเพื่อนบอกว่าไม่รู้แต่ว่าต้องแต่แหวนไม่ใส่แล้วนี่ก็มันก็เลิกแล้วล่ะค่ะคนเราไม่ใส่แหวนนี่มันแปลกๆแล้วล่ะใช่ค่ะนะฮะค่ะลัคกี้อินเกมแต่อันลัคกี้อินเลิฟนะไอ้อภิสดาเนี่ยนิสัยดีนะสวยด้วยนะคะนิสัยดีด้วยนะฮะอ่ะมาที่ข่าวนี้นะคุณผู้ชมนะฮะหลายคนก็เอ้ยเน่ๆหรือเปล่านะฮะพี่ธงนะหรือธงชัยประสงค์สันตินะฮะแห่งค่ายพอดีคำใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะเขาบอกว่าลาแล้วช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะฮะไปซบคุณบอยตะกลเกียรติจรดเซ็นปากกาไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแหล่งข่าววงในแจ้งว่ามาเซ็นเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นยังไงคะล่าสุดเปิดโต๊ะแถลงข่าวฮะใช่ค่ะเป็นกระแสดราม่าพักใหญ่เลยนะคะล่าสุดเองเนี่ยคุณธงชัยนะคะแล้วก็ภรรยาคุณเก๋มณีรัตน์ผู้จัดละครค่ายพอดีคำค่ะก็เปิดแถลงข่าวเลยที่บริษัทพอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์ถึงการย้ายจากช่อง7ไปร่วมงานกับทางช่องวันแล้วก็ให้ลูกชายนะคะคุณไทยแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้บริหารงานแทนพี่ธงบอกว่าจริงๆเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับทางช่องเลยรู้สึกขอบคุณกับทางช่อง7มากๆที่ให้โอกาสกับพอดีคำมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคของคุณแดงสุรางเปรมปรีก็ให้โอกาสกับเราอย่างมากที่ทำละครด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็แล้วแต่มีรักก็ต้องมีจากแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเราจากกันด้วยดีเหตุผลที่ไปหลักๆเลยเพราะว่าลูกชายเองเนี่ยผันตัวนะคะมาทำซีรีส์เขาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีทั้งความคิดใหม่ๆมาพร้อมเครื่องมือใหม่ๆคุณธงก็เลยมองเห็นถึงมุมมองใหม่ๆของลูกชายแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องให้ลูกของเราเนี่ยเข้ามาบริหารพอมีลูกแล้วก็ทีมคนรุ่นใหม่เข้ามาก็เลยเห็นว่าต้องขยายงานฝันของพี่ธงเองก็คือการได้ทำหนังสักครั้งพี่ธงเขาก็เลยเปิดบริษัทอีกบริษัทหนึ่งของเขาอะนะคะที่ชื่อว่า Buffalo Film จำกัดเขาบอกว่าเขาจะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกก็เลยกลับมามองตัวเองแล้วก็รู้ว่าต้องค่อยๆวางมือแล้วก็มอบให้รุ่นต่อไปรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำแต่แหล่งข่าววงในเขาไม่ได้แจงอย่างนี้นะคะแจงว่าไงคะคือทุกครั้งที่พี่ธงทำละครเนี่ยคนก็จะรู้ว่าเป็นธงชัยประสงค์สันติแห่งพอดีคำทำละครให้กับเรตติ้งช่อง7สูงมากแล้วก็ดังทุกเรื่องตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเรตติ้งเขาสูงนะฮะแหล่งข่าววงในเขาแจ้งว่าคือข้อตอนของช่อง7เนี่ยอยู่ที่1ล้าน7แสนบาท1ตอนนะฮะ1ล้าน7แสนบาทแต่ทีนี้เนี่ยมัน10กว่าปีผ่านไปเนี่ยค่าตอนไม่ขึ้นค่าตอนยังเหมือนเดิมค่าไฟขึ้นไหมขึ้นค่าน้ำขึ้นไหมค่าคนขึ้นไหมค่าอาหารขึ้นไหมขึ้นหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นแต่ค่าตอนไม่ขึ้นนะฮะซึ่งมันเป็นคอสที่พี่ธงเนี่ยเขาแบกแหล่งข่าวเขาบอกว่าแบกไว้ตั้งนานแล้วแล้วทำไปแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้กำไรเหมือนเข้าเนื้อด้วยก็มีการพูดคุยกับทางช่องหลายครั้งแต่ว่าช่องเนี่ยแล้วก็ว่าช่องไม่ได้เพราะช่องเขาก็มีกฎของเขาอยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยแหล่งข่าววงในยังบอกอีกว่าพี่ธงก็เลยไปคุยกับทางช่องวันแต่ช่องวันเนี่ยเขาให้ค่าตอนเนี่ยตอนนึงเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะสมมติว่าช่อง7ให้1ล้าน7แสนใช่ไหมช่องวันให้2ล้าน5แสนบาทเฮ้ยแม่ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยแล้วมันทำแล้วมันขาดทุนน่ะบริษัทพี่ธงขาดทุนเรตติ้งสูงแต่กำไรแทบจะไม่เหลือและก็มาทำอีกช่องนึงมันจะต้องอยู่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นไปหมดแล้วบางช่องให้ถึง2ล้าน7แสนบาทนะฮะแต่ว่าช่องวันนี้เขาทุ่มให้ถึง2ล้าน5แสนบาทสูงมากแหล่งข่าววงในก็เลยบอกว่าไปจรดเซ็นปากกาเรียบร้อยแล้วกับทางช่องวัน
เอาเหรอคะแต่ว่าในข่าวนี้เขาบอกว่าพี่ธงบอกว่าเป็นการเข้าไปคุยกันก่อนเฉยๆยังไม่ได้มีการเซ็นแหล่งข่าววงในแจ้งแล้วว่าเซ็นแล้วอันนี้ว่าแหล่งข่าววงในนะครับเขาแจ้งมาว่าเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วว่าทำละครให้ช่องวันแล้วค่ะไม่เหมือนกันเนาะกับในข่าวที่เขาเขียนเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับลูกหรอกค่ะเพราะว่าชั่วโมงบินลูกยังไม่ถึงค่ะค่ะชั่วโมงบินลูกยังไม่ถึงเพราะว่าเราพูดถึงพอดีคำเราจะนึกถึงพี่ธงเราไม่เคยนึกถึงลูกค่ะค่ะชั่วโมงบินยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นจับไม่ได้เพราะพี่ธงชัยนี่เล่นเข้าวงการมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เป็นนักแสดงช่อง3เป็นศิลปินวงสามโทนเล่นละครเยอะมากตั้งแต่พี่เต๋ายังเป็นเด็กพี่เอมณีรัตน์เล่นละครตั้งแต่พี่เต๋ายังเป็นเด็กค่ะแม่ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปตามข่าวแหล่งข่าววงนายแจงว่าค่าตอนละครมันไม่เท่ากันคือช่อง7ไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขามีกฎของเขาประมาณนี้ช่องอยู่ได้มากกว่านี้ช่องเหนื่อยค่ะช่องวันถ้าคุณมาหาเราแหล่งข่าวนะคะ2.5 ล้านต่อตอนค่ะเป็นหนูไปไหมโอ้ถ้าเป็นหนูก็ไปเหมือนเราทำงานออฟฟิศนึงที่แบบว่าเป็นออฟฟิศนึงแล้วอีกออฟฟิศนึงเขาอัพขึ้นเงินเดือนให้เราอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปออฟฟิศที่เขาขึ้นเงินเดือนมันก็เหมือนคนทำงานบริษัทหนึ่งกันแหละเนาะนะฮะบางทีแบบซึ่งเราก็ต้องยอมแล้วว่าช่อง7ก็มีบุญคุณกับพี่ธงใช่ช่อง7เป็นช่องที่เปิดโอกาสให้กับพี่ธงค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้จัดหลายๆคนแล้วเราก็ต้องยอมแล้วว่าช่อง7เป็นช่องที่เรตติ้งสูงอันดับ1ของประเทศไทยช่อง7เป็นช่องเดียวที่ได้แจกโบนัสพนักงานถึงแม้ว่าจะเป็น1เดือนแต่ก็แจกก็เข้าใจนะคะเป็นใครก็ต้องยอมรับข้อเสนอที่ดีกว่าถูกต้องนะแล้วช่องจิตเขาอยู่กันแบบพี่น้องค่ะนะฮะอยู่กันแบบพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเออเราเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนที่ทำงานจบค่ะนะฮะแต่ว่าล้มช่องจิตยากเหลือเกินเรตติ้งเนี่ยใช่ต่างจังหวัดนี่กินรอบวงเลยเขานำโด่มาตลอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกพิสูจน์หนึ่งที่จะต้องทำให้พี่ธงเนี่ยไปพิสูจน์ว่าถ้าพี่ธงมาอยู่ช่องวันเรตติ้งก็ต้องสูงด้วยค่ะเพราะว่าเขาให้ค่าต่อตั้ง2.5 ล้านเยอะมากนะฮะซึ่งช่อง7ในเวลาพี่ธงมาทำนี่เรตติ้งก็สูงจริงค่ะนะฮะแต่มันก็มีกฎกติกามารยาทซึ่งช่องเขาวางไว้อยู่แล้วมันก็ไปแหกกฎไม่ได้นะฮะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทั้งช่อง7แล้วก็ช่องวันแล้วก็พี่ธงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะค่ะปิ๊มซีโฟโดนบรุมด่าเละนะฮะหลังโชว์เต้นนะฮะสอนขมิบพี่ชิดใจชายค่ะเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปของพี่ปิ๋มซีโฟนะคะเต้นโชว์สอนขมิบให้กับสาวรุ่นใหญ่ค่ะก่อนก็เอากระแทกพื้นไม่ใช่เหรออ้าวเหรอคะพี่ปิ๋มนี่มาเรื่อยๆค่ะอ๋อมารอบนี้นะเป็นแดนเซอร์เพลงใครรู้ไหมที่ดังเพลงใครคะรักไม่จริงต้องติงนางอ๋อรักไม่จริงให้ติงนางเออของคุณรุ่งสุริยาเต้นอยู่ข้างหน้าเลยชะมายชายตาจนขโมยซีนไปหมดเลยแหมก็เป็นใครคนละสายตาไม่ได้ค่ะแม่แล้วไงต่อคะในคลิปนี้น่าจะเห็นว่าใครๆก็ต้องร้องว้ายเลยเพราะว่าในชุดนี้นะคะเขาก็ใส่คอเต่าแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าแหกหยุดโลกเลยลวดลายเท้าไฟโชว์เต้นฟาดหน้าฟาดหลังเกลือกกลิ้งนะคะสายย่อนี่ต้องบอกเลยอายนะคะโชว์ความสตรองสุดคนดูนี่ตาค้างไปตามๆกันเลยนะคะก็เป็นการมิกระหว่างการเต้นกับการขมิบเพื่อกระชับช่องคอท่านเองนะคะที่คุณปิ่มดีไซน์ออกมาพี่คุณแม่ก็ไปเรื่อยๆเนาะพี่ปิ่มดีไซน์ออกมาสอนให้สาวๆนะสนุกกับการเต้นแล้วก็ได้กระชับช่องคลอดไปในตัวนะคะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้โหเต้นสอนขมิบขนาดนี้เนี่ยมันดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่เลยคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งถ้าเป็นต่างประเทศถ้าเป็นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมองว่าการเต้นอย่างเงี้ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งต่างประเทศนะต่างประเทศอย่างเมื่อก่อนโพแดนจำได้ไหมจำได้คนก็จะบอกอักโกโก้แต่จริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งคนก็เต้นกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสังคมไทยเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมเราไปเห็นเต้นอย่างเงี้ยคนไทยผู้หญิงไทยหรือผู้ชายไทยคุณพ่อคุณแม่ก็จะตกใจใช่เขาจะตกใจเพราะว่าเราก็จะไปตีความเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็พูดยากอะค่ะถ้าเมืองนอกเต้นอย่างนี้เขาถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งแต่ถ้าเป็นคนไทยมองคนไทยที่แบบว่าอายุ50 60 70เขาก็จะมองว่าไม่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะเฉยๆเพราะว่าเขาก็ดูหนังดูโชว์จากต่างประเทศเยอะแยะมากมายแล้วก็จะเฉยๆค่ะมันก็คือศาสตร์หนึ่งแต่เต้นยากนะคะเนี่ยแม่ใครจะไปรู้ว่าเมื่อก่อนที่ผู้หญิงหากินสมัยก่อนอะแถวพัดพงก็เขาเต้นกับเสาใช่ไหมดึงกระดุ้งกระดุ้งไปอะแล้วเขาเวลาใครไปเต้นอย่างนั้นเราก็บอกโอ้ยอีนี่แรงอีนี่มันเต้นเหมือนกะอย่างเงี้ย
แต่ต่างประเทศเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขาเต้นกันเยอะเลยเขาถือว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่าโพแดนต้องไปเรียนด้วยต้องไปเรียนแล้วค่าใช้จ่ายแพงด้วยแล้วเต้นให้สวยเต้นยังไงให้สวยเต้นยังไงให้เซ็กซี่ต้องไปเรียนหมดยากด้วยนั่นแหละมองได้หลายมุมนะคะต่างประเทศเขามองเป็นศาสตร์แต่คนไทยเราเนี่ยเขาจะแบบว่าเรียบร้อยอ่ะเราจะมองว่าไม่เหมาะกับผู้หญิงไทยค่ะคนไทยก็เลยตกใจถูกต้องนะฮะก็เอาหนักคุณผู้ชมนะฮะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลแล้วกันนะเพราะพี่ปิ๋มเธอก็มาในแบบนี้ทุกครั้งหลายๆครั้งนะฮะก็จะมีคราวก่อนก็มีขมงขมิบคราวนี้ก็มาอีกรอบนึงนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเป็นคู่ขวัญกำลังมาแรงเลยทีเดียวก็บอกว่าแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ต้องแคนเซิลงานที่เมืองจีนนะมิวกับกัฟใช่ไหมใช่ค่ะต้องไปแคนเซิลเพราะว่ากลัวโรคนี้นะฮะโคโรนานะฮะชื่อเหมือนรถโตโยต้าโคโรนาจะเป็นยังไงต้องติดตามตรงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ